ไรกันบ้างหลายคลิปเลยเดี๋ยวไปเริ่มต้นดูช่วงวินาทีสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 15:50 ที่ผ่านมานะคะคเป็นคลิปหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดระเบิดขึ้นนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่เจ้าพายุปลาบึกที่ว่าเนี่ยเพิ่งจะพัดขึ้นฝั่งมาหลังจากนั้นก็มีความเสียหายเกิดขึ้นตามมาในหลายส่วนด้วยกันนะคะไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะไปดูเลยครับนี่แหละค่ะเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ 15:50 ที่ผ่านมานี่เองนะคะที่หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดระเบิดค่ะแล้วก็เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะคือคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอะค่ะแล้วก็มีลมกระโชกแรงในพื้นที่ด้วยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกนี่แหละรวมถึงตอนนี้นะคะมีปัญหาไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ตามมาค่ะก็ทําให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องยุติการออกอากาศเป็นการชั่วคราวไปก่อนนะคะก็เช่นเดียวกันกับที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีรายงานเหมือนกันว่าไฟดับเกือบทั้งเกาะเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุยก็ต้องหยุดออกอากาศเป็นการชั่วคราวจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนความบึกด้วยแต่ว่าสิ่งที่